คลิปวิดีโอที่ทุกท่านกำลังดูอยู่นะตอนนี้นะครับผมถ้าหากว่ามองในมุมมองของคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามหรือคนที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะรู้สึกว่ามันคงเป็นภาพที่น่ากลัวมากในการรวมตัวอะไรกันเยอะแยะไปหมดและยิ่งมีเนื้อหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อหลายๆสื่อโดยเฉพาะสื่อของสล็อตตี้เนี่ยทำการใส่สีตีไข่และก็ประโคมเรื่องราวให้มันดูน่ากลัวยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นข้อความที่ถูกโพสต์โดยกลุ่มรวมใจคนไทยพุทธภาคกลางอยู่กับอปปส.ปราบปรามกบฏครั้งที่15สัญญาณอันตรายที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565ได้เห็นพวกมุสลิมออกมาเดินขบวนด้วยรถมอเตอร์ไซค์และรถกระบะนับร้อยนับพันส่งเสียงเรียกพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่มาก่อนนี่คือสัญญาณอันตรายว่าพวกมุสลิมเริ่มส่งสัญญาณการยึดครองภาคใต้อย่างเป็นทางการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วหรืออย่างเพจเสียงเมียงน้อยนะครับผมนี่คือแผ่นดินไทยและนี่คือคนไม่อยากเป็นคนไทยและรังเกียจคนไทยซึ่งเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดรูปภาพวิดีโอทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการตัดตรงตัดต่อหรือว่าเป็นเรื่องแต่งแต่อย่างใดแต่มันคือรูปจริงแล้วก็วิดีโอจริงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆแต่ชาแต่สิ่งที่มันไม่จริงก็คือการรวมตัวของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รวมตัวเพื่อที่ว่าจะมายึดคงยึดครองส่งสัญญาณว่าจะมาเป็นศัตรูกับไทยอย่างจริงจังนะแต่ชาแต่เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผมเป็นเหตุการณ์คลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นในวันเฉลิมฉลองวันลายอที่จะมีการจัดครึ่งปีละครั้งปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่2แล้วที่พวกเขานั้นน่ะได้ทำการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นสำหรับในปีนี้ก็คือการประกวดแล้วก็ประชันในเรื่องของแบบว่าอาการแต่งตัวให้แบบว่าเยาวชนเนี่ยแต่งกายที่เป็นแบบว่าชุดประจำท้องถิ่นชุดประจำพื้นที่อะไรแบบนี้เพื่อเป็นการอารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นการอนุรักษ์การแต่งกายในวัฒนธรรมหรือว่าในพื้นที่ของทางฝั่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเท่านั้นเองครับผมไม่ได้เป็นการชุมนุมเรียกร้องหรือว่าจะเป็นปฏิบัติการหรือว่าจะมาเป็นเหมือนแบบว่าการปลุกระดมให้ทำการยึดครองโชว์เหนือโชว์พลังแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อมันมีคนประโคมเนื้อหาที่แบบว่าเป็นทางลบก็ย่อมเกิดความเข้าใจผิดในสังคมไปอย่างมากยกตัวอย่างความเสียหายแล้วก็ความแตกแยกในความคิดของคนที่ได้รับข่าวสารแล้วก็ข้อมูลแบบนี้ตกลงอิสลามประกาศจะเป็นศัตรูกับไทยพุทธแล้วใช่ไหมนี่ขยะพวกนี้ต้องเก็บให้หมดก่อนที่มันจะสายเกินไปกว่านี้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวส่วนเล็กๆของความเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคมที่กลุ่มของสล็อตตี้พวกพัวพันเกี่ยวกับสล็อตตี้เนี่ยได้ทำการเผยแพร่มันออกมาสู่สังคมไทยเราทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงในหมู่พี่น้องมุสลิมกับพี่น้องชาวไทยพุทธรวมทั้งอาจจะส่งผลไปถึงพี่น้องที่ไม่ได้นับถืออิสลามไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอาจจะนับถือศาสนาอื่นหรือเป็นคนที่ไม่นับถือศาสนาเลยสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดความกลัวได้เช่นกันแล้วไอ้ก่อนหน้านั้นที่ผมบอกว่าเนี่ยนะไอ้รูปภาพวิดีโอหรือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเพียงแค่งานเฉลิมฉลองเท่านั้นไม่ได้เป็นการปลุกระดมอะไรเลยมันไม่ได้ออกมาจากปากผมคนเดียวหรือว่ามีคนที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยเอาข้อมูลปลอมๆมาใส่หัวผมให้ผมออกมาทำคลิปแม้แต่ในสื่อสารมวลชนทั่วไปเขาก็ทำการรายงานเช่นนี้เหมือนกันข้อมูลจากคนร่วมกิจกรรมก็บอกว่าทุกๆปีฮะในวันรายอที่3ของเอดิฟริตี้นะครับก็คือวันที่3นับจากวันฮาลิลายอที่สิ้นสุดเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะเป็นวันแห่งการรวมตัวของเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านี้พอนะครับผมถ้าลงเยอะกว่านี้น่าจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แต่อย่างไรแล้วก็ตามข้อมูลบางอย่างหรือว่าหัวข้อเนี่ยที่นักข่าวเนี่ยได้รายงานมามันอาจจะมีบางอย่างคาดเคลื่อนแต่โดยรวมแล้วการรวมตัวของครั้งนี้ก็คือรวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมในวันลายอที่ถูกจัดขึ้นปีละครั้งเพียงเท่านั้นเองครับเรื่องราวทั้งหมดที่จะมาชี้แจงก็มีประมาณเท่านี้ครับผมอย่างไรแล้วก็ตามก็ขอให้ทุกคนนั้นตัดสินด้วยกับตัวของทุกคนเองโดยเฉพาะพี่น้องต่างศาสนานะครับก็ลองตัดสินด้วยกับใจของคุณเองผมไม่สามารถเรียกร้องหรือว่าบังคับให้คุณนั้นเชื่อทุกอย่างในสิ่งที่ผมพูดเพราะฉะนั้นแล้วก็จงไต่ตองด้วยกับความคิดของคุณเองนะครับ